ถูกวีสแพงครับระหว่างปูดองถูกกับปูดองแพงอุ้ยดอกผูกโบมาให้ด้วยอุ้ยครับผมทุกคนก็สวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยแล้วก็วัยรุ่นช้างดาวที่เกิดมาในยุคข้าวยากหมากแพงทุกคนด้วยนะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนผมชื่อนายอนันต์เอกชเวงชื่อเล่นชื่อเป็ดอายุ28ปีรายงานตัวครับผมทวนครับวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสทุยไม่ใช่แม่ย้อยวันนี้วันดีครับทุกคนก็คือว่า28ปีที่รอคอยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงช่างเป็นวันที่เหมาะกับการแก้แค้นยิงนะทุกคนคงสงสัยว่าวันนี้วันอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมกูถึงพูดแบบนี้ซึ่งกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้แม่ย้อยถึงผมจะเวิร์นเบอร์อาจจะพูดไปเรื่อยอาจจะพูดไร้สาระกระป๊อกกระแป๊กกระดุยกระดุยไปเรื่อยแต่วันนี้วันดีครับทุกคนเพราะว่าวันนี้เงินเดือนผมออกแล้วครับทุกคน28ปีที่รอคอย วันนี้ผมก็เลยจะมากินในสิ่งที่ผมอยากกินมานานแสนนานอดทนมาเป็นเวลาประมาณ20วันที่อดทนเพราะเงินยังไม่ออกไม่มีตังค์ครับไอ้แม่ย้อยก็วันนี้ครับทุกคนผมจะมาทำคลิปถูกวีสแพงครับซึ่งของกินที่ผมจะเอามาทำถูกวีสแพงในคลิปนี้นะครับเป็นของที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยชอบกินมากรวมถึงตัวผมด้วยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับผมได้ทำการสั่งเจ้าสิ่งนั้นมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่ครับผมดวนเห็นนี่ไหมครับทุกคนเห็นนี่แล้วคงรู้แล้วว่าคืออะไรถูกต้องครับอันนี้คือหมูสับทุยมันคือก้ามปูนี่ครับนี่ไม่ใช่ปูธรรมดาครับทุกคนมันคือปูดองครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำถูกวิสแพงกันครับระหว่างปูดองถูกกับปูดองแพงมันต่างกันยังไงซึ่งอันเนี้ยผมอยากรู้ด้วยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบกินปูดองมากถ้ามีโอกาสเนี่ยหรือว่าเจอเนี่ย 80% จะกินตลอดแล้วจากการที่ผมเนี่ยใช้ชีวิตมา28ปีครับผมได้เห็นปูดองมากหน้าหลายตาครับเจอทั้งปูดองถูกปูดองแพงแต่ว่ายังไม่เคยแบบเอามาเปรียบเทียบจริงๆจังๆสักทีว่าแบบถูกหรือแพงอันไหนดีกว่ากันและถูกกับแพงเนี่ยมันต่างกันยังไงซึ่งคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไขกระจ่างกันครับว่าปูดองถูกกับปูดองแพงอ่ะมันต่างกันยังไงเพราะว่าในความคิดผมปูดองมันก็แค่แบบแค่เอาปูไปดองป่ะแต่ทำไมราคามันแตกต่างกันซึ่งอันนี้ผมสงสัยมากครับอันนี้ก็คือปูดองแบบถูกนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูแบบเต็มๆอีกทีนะกันอันนี้เอาเล็กๆไปก่อนนี่ครับปูดองแบบถูกนะครับปูดองอันนี้เนี่ยราคา150บาทครับเยอะอยู่นะมีแบบ1 2 3 4 5 6มีก้ามอยู่6ก้ามครับแล้วก็มีกระดองจิ๋วๆอยู่อันนึงแล้วก็แถมน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ครับอันนี้คือแบบถูกเรามาดูแบบแพงกันโอ้โหแบบแพงเยอะเว้ยแบบแพงให้น้ำจิ้มมาค่อนข้างเยอะครับให้มา3อันครับแล้วก็มีนี่ครับทุกคนพริกกระเทียมครับมีพริกกระเทียมอีกครับอุ๊ยดอกผูกโบมาให้ด้วยอุ๊ยอันนี้คือเขาผูกมาเองนะผมไม่ได้แบบรีเควสอะไรแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าผมสั่งมาถ่ายคลิปเขาไม่รู้เพราะผมไม่ได้สั่งเองผมให้น้องทีมงานสั่งอุ๊ยดอกแกะโลโก้ก่อนจะได้พูดได้เต็มที่นี่ครับผมทุกคนนี่คือปูดองแบบแพงครับดูแพ็กเกจครับอันนี้นะครับผมอาจจะเอียงได้ไม่มากนะครับเพราะในนี้มีน้ำอยู่อันนี้นะครับราคา 1,000 บาทก็990บาทอ่ะแต่ก็ 1,000 บาทขนาดกล่องต่างกันค่อนข้างชัดเจนครับอ่ะก็เดี๋ยวแกะแล้วก็แบบถ่ายให้ดูแบบเต็มๆแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับทุกคนอันนี้คือกล่องอันนี้คือกล่องแบบ150นะนี่คือกล่องที่เขาให้มาครับเป็นกล่องแบบดีนะตรงนี้มันเขียนว่าไมโครเวฟโอเว่นเซฟก็คือน่าประมาณว่าแบบเข้าไมโครเวฟได้น่าจะประมาณนี้นะรวมถึงอันนี้ด้วยโอ้ยกูชอบกล่องนี้ว่ะแล้วมีโปรโบเพื่ออะไรอ่ะวันเกิดกูเหรอมันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่วันเกิดกูนะแต่ชอบอีดอกกูชอบมากอุ้ยร้านนี้แบบแพ็คมาค่อนข้างดีครับแพ็คเหมือนไม่อยากให้กูกินน่ะยังไม่ได้อีเป็ดคนด่ากูละอันนึงโอเคนี่ครับผมทุกคนนี่ครับปูดองราคา 1,000 บาทและนี่คือ150ทุกคนดูเองนะครับว่ามันแบบจำนวนอะไรยังไงแต่ว่าอยู่แล้วครับแบบ 1,000 บาทเยอะอยู่แล้วเอาขนาดตัวก่อนนะเอาขนาดกระดองก่อนดีกว่าขนาดปูที่ใช้นะครับน่าจะไซส์เดียวกันนะขนาดพอๆกันเลยครับไม่ต่างกันมากแต่ว่าแบบ150อาจจะมีแบบ น้อยจังอ่ะทำไมให้น้อยจังเยยประมาณนี้อันนี้คือแบบหน้าตานะครับเดี๋ยวผมจะมานับจำนวนให้ชัดอีกทีนึงเอาความคุ้มก่อนแล้วกันโอเคป่ะเอาความคุ้มว่า150กับ 1,000 เนี่ยจำนวนปูเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนเอาแบบ150ก่อนนะเดี๋ยวผมนับให้เลย150นะครับมีกระดอง1แล้วก็มีก้าม1 2 3 4 5 6มีก้ามทั้งหมด6ก้ามนะครับถ้าเกิดเราคำนวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับผมนะ 1,000 เนี่ยคูณ2ได้300แล้ว300เนี่ยคูณ3อีกปุ๊บจะได้900นะครับก็เท่ากับว่า6เนี่ยคูณ2เท่ากับ12นะครับแล้วคูณ3ก็จะเป็น36นะครับ36เนี่ยบวกอีก100นึงนิดนึงน่าจะมีประมาณ40ก้ามถ้าคำนวณแบบความคณิตศาสตร์นะในนี้เนี่ยต้องมีอย่างต่ำเนี่ย40ก้ามต้องมีกระดองประมาณ6กระดองแล้วก็มีง่ามปูประมาณ40ก้ามเป็นรูปทรงเราไม่น่าถึงเดี๋ยวเรามานับกันเลยครับกระดองนะครับเดี๋ยวนับให้คนดูด้วยก่อนเดี๋ยวคนดูหาว่ากูโกงเรามานับกันนะครับนับไปกัน1 2 3 4 5 6มีวง6นะครับกระดองเนี่ย6ครับตามจำนวนเป๊ะส่วนก้ามเนี่ยผมว่าไม่น่าถึง40ครับดูจากสายตาเนี่ยประมาณแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10กว่าไม่ถึง20ประมาณนะก็ตามนั้นครับไม่พูดเยอะเรื่องจำนวนจบไปนะครับส่วนต่อไปเนี่ยเราจะมาดูแบบคุณภาพของปูมั่งอันนี้ก็คือแบบ150นะครับดูสีครับนี่คือแบบ150แล้วเรามาดูแบบ1,000นึงด้านนี้1,000นึงด้านนี้150นะครับดูครับ
็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าแบบมันดีคือยังไงดูไม่ออกแต่ว่าอันนี้ดูน่ากินกว่าครับแบบพันหนึ่งอ่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวหยิบอันอื่นอีกอ่ะนี่ครับอันนี้แบบ150นะอันนี้แบบพันหนึ่งอาจจะต่างกันไม่มากนะแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้มันดูแบบออกส้มๆอ่ะอันนี้สงสัยมานานทุกคนไอเนี่ยเหลืองๆกับส้มๆเนี่ยมันคืออะไรมันต่างกันยังไงคือมันคืออะไรมันไม่เข้าใจกูกินเป็นอย่างเดียวงงมากแต่ในความคิดผมอ่ะเหมือนแบบสีส้มอ่ะมันดูทำให้เราแบบอยากอาหารมากกว่าครับอ่ะเรื่องคุณภาพนะครับเรื่องแบบจำนวนแบบไอเนี่ยเหลือไอเนี่ยอันผมคิดน่าจะเป็นไข่นะใช่ไหมก็ไม่ใช่ไข่ขอโทษด้วยนะครับเรื่องคุณภาพนะครับผมเปรียบเทียบจากไอเนี่ยพวกแบบเนื้อพวกไข่อะไรเงี้ยผมว่า 1,000 ชนะครับเพราะว่ามันดูแบบเยอะอะไรเงี้ยอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะแต่สุดท้ายครับทุกคนปูดองเนี่ยมันก็ต้องวัดกันที่รสชาติครับเดี๋ยวเรามาเอาแบบถูกก่อนแล้วกันมาแบบถูกนะครับนี่มีน้ำจิ้มมาให้1อันนะครับปูดองต้องกินกับข้าวนะครับนี่คือหน้าตาน้ำจิ้มครับทุกคนน้ำจิ้มเหมือนจะเป็นน้ำจิ้มสำเร็จรูปนะผมไม่ชัวร์นะแต่เหมือนจะเป็นสำเร็จรูปเลยครับทุกคนผมให้ดูนดูอาจจะตำเองก็ได้นะเอาจริงผมดูไม่ออกว่าตำเองหรือสำเร็จรูปนะตำเองหรือสำเร็จรูปกูไม่รู้แล้วกันแต่ว่าอร่อยเดี๋ยวเรามาชิมก่อนแล้วกันครับนี่ซัดเลยครับไม่ต้องพูดเยอะนี่ซัดไปเลยครับปูดอง150บาทติ่งๆครับแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะเข้าปากขอจิ้มน้ำดิหวานๆครับออกหวานๆดองแบบหวานๆก็ผมก็ดูกระดองดิกระดองนิดนึงเลยกินอะไรอ่ะคือแบบมันน้อยเกินไปอ่ะทุกคนกระดองเนี่ยตัวอร่อยเลยให้น้อยๆแล้วก็น้ำจิ้มครับนี่ครับทุกคนมันอร่อยไหมมันอร่อยนะแต่มันไม่จุใจทุกคนคือเหมือนเนื้อมันน้อยอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเราไปกินแบบแพงมั้งเดี๋ยวจะเปรียบเทียบทีเดียวเรามาแบบแพงนะครับน้ำจิ้มนะครับนี่คือน้ำจิ้มของเขานะครับผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นน้ำจิ้มแบบตำเองหรือว่าสำเร็จรูปนะจิ้มก่อนโอเคอันเนี้ยคือซีฟู้ดของจริงอันเนี้ยมันไม่ครบเครื่องอ่ะไอ้สีเขียวเนี่ยของแบบ150บาทมีแต่เปรี้ยวเผ็ดอ่ะอันนี้คือมีทุกรสครับครบเครื่องแล้วก็มีพริกกระเทียมมาให้สำหรับผมเนี่ยโอเคนะปูดองพันหนึ่งครับมันเห็นความพันหนึ่งอยู่ในสำหรับผมนะอันนี้คือสำหรับผมนะปูดองพันหนึ่งน้ำจิ้มพร้อมครับทุกคนน้ำจิ้มน่ากินมากทุกคนนี่น้ำจิ้มครับน่ากินมากน้ำจิ้มคือซีฟู้ดแท้ซีฟู้ดแท้เหลาเหมือนแม่กูตำเลยอันนี้ไม่ได้โอ้ข้างนะอันนี้คือตามเนื้อผ้าเลยครับตามเนื้อผ้าของจ้างเลยเรามาลองนี่ครับผมปูดองแบบ 1,000 บาทนี่ครับดูน่ากินกว่ามั้ยเดี๋ยวเอาแบบ150ให้ดูเปรียบเทียบชัดๆข้างซ้ายคือ150นะครับข้างขวาคือแบบ 1,000 อ่ะดูนะครับแล้วก็มาชิมครับเด็ดสัตว์นี่เครื่องอันนี้ทุกคนกินเด็ดครับต้องกินนี้กินนี้ใส่ข้าวลงไปนี่แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดสัตว์เลยครับไม่ต้องพูดเยอะโอเค number 1อร่อยป่ะขอชิ้นหรือจะใส่กับข้าวก็ได้เดี๋ยวเทลงข้าวนี่ก็ได้นี่ครับทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดติ๋งไม่กลัวกันนะคือสำหรับผมคือน้ำจิ้มเขาอร่อยมากครับน้ำจิ้มเขาครบเครื่องอ่ะเอาจริงถ้าแบบ150น้ำจิ้มแบบนี้ผมอาจจะเอ็นไปทาง150นะโหแซ่บจัดอีกคำไหมไม่อยากกินโชว์เท่าไหร่เดี๋ยวคนด่าอ่ะก็สรุปเลยละกันเดี๋ยวไปกินต่อแล้วก็จากเท่าที่ลองกินนะครับปูดองถูกกับปูดองแพงเนี่ยเท่าที่ผมเห็นอ่ะอันดับแรกเลยก็คือเป็นคุณภาพครับเกี่ยวคุณภาพคือเอาที่เห็นชัดเลยนะคือกระดองครับอันเนี้ยแบบแน่นๆส่วนแบบ150เนี่ยมันดูแบบกระจุ่มกระจิ๋มอ่ะคือมันไม่มีอะไรเลยทุกคนก็เห็นถูกมั้ยครับแต่ผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชื่นชอบแบบนี้มากกว่าแบบ 1,000 แต่ว่าครับทุกคนมันก็ถูกอยู่แล้วครับที่แบบ 1,000 เนี่ยมันต้องแบบเยอะกว่าถูกมั้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือถ้า 1,000 น้อยกว่าเนี่ยมึงจะ 1,000 ทำไมอ่ะถ้าน้อยกว่าถูกมั้ยซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดจะกินนะก็สั่งแบบ 1,000 ครับแล้วแบบหารกับเพื่อนอะไรเงี้ยแบบสักแบบ4คนอะไรเงี้ยก็ตกคนละแบบ200ป่ะอะไรเงี้ยแพงกว่านิดหน่อยแต่ได้แบบเนื้อเน้นๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นผมนะผมจะทำแบบนี้มากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอันนี้สำหรับคนที่แบบชอบกินพวกแบบของดองหรือแบบอะไรที่แบบไม่สุกนะถ้าเกิดเรากินแบบไม่ดีหรือแบบไม่สะอาดอะไรเงี้ยมันจะเป็นผลเสียกับร่างกายเราครับแต่เอาจริงอ่ะของดองอ่ะกินบ่อยก็ไม่ดีอันนี้คือแม่ผมสอนมานะแม่ผมเนี่ยจะแบบบอกตลอดว่าแบบเนี่ยอย่ากินของไม่สุกบ่อยมันแบบมันไม่ดีมันเป็นพยาธินู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วแม่ผมเนี่ยไม่กินของไม่สุกเลยนะอันนี้เรื่องจริงแม่ผมไม่กินของไม่สุกเลยขนาดอาหารญี่ปุ่นแซลมอนอ่ะก็ไม่กินเพราะว่ามันเป็นปลาดิบคือแม่ผมไม่กินเลยนี่ก็เป็นเรื่องของแม่ผมแล้วกันกูไม่รู้กูพูดทำไมแต่อันนี้คือแม่ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบจะเลือกกินอะไรเงี้ยก็แนะนำให้หาร้านที่แบบมั่นใจระดับนึงว่ามันสะอาดไม่สกปรกกินแล้วจะได้ไม่ท้องเสียเข้าใจไหมแม่ย้อยอ่ะก็สรุปแล้วกันสำหรับผมเนี่ยผมชอบอันนี้มากกว่าปูดองแบบ 1,000 บาทนะครับอันดับแรกเลยเครื่องคุณภาพผมรู้สึกว่าเนื้อมันเยอะแล้วก็เรื่องน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเนี่ยสองอันนี้คือแตกต่างกันชัดเจนอ่ะก็เดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนแล้วนะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาจะแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายจะกินให้หมดเลยแถมเมื่อกี้มีคนดูคอมเมนต์บอกว่าพี่เป็ดขออีกคำนึงได้เลยครับพี่เป็ดจัดให้กระดองครับนี่ครับน้องๆซัดเลยครับนี่ครับทุกคนน้ำจิ้มกระเทียมด้วยโอ้โหคำ
ทำนี้เพื่อเธอโคตรฟินไปแล้วครับกินก่อนวันนี้มีความสุขแล้วบ๊ายบาย